รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะท่านได้มอบโล่ยกย่องสตรีเมืองสองแควที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อเมืองพิษณุโลกสองแควค่ะที่โรงแรมมีฟาเวอร์แกรนจังหวัดพิษณุโลกนายจุติไกรเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีและการประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาสตรีจังหวัดพิษณุโลกเมื่องในวันสตรีสากลประจำปี2565 พร้อมท้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นําสตรีท้องถิ่นจากนั้นได้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บําเพ็ญประโยชน์ด้านสังคมจํานวน6คนด้วยกันนะคะท่านแรกได้แก่ศาสตราจารย์พิเศษดกรการจนาเงารังสีอดีตอธิบดีอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรนางสาวพยาธาราวุฒิประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลกนางชุติน,นันเครือสุประธานคณะกรรมการสตรีจังหวัดพิษณุโลก นางออนุชัยชาญพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกนางสาวารีชีวสุทธิศิลป์ผู้บริหารแแรนน้ำหอมมาดามฟินและคุณกฤษณพงศ์สิทธิปัญญาผู้บริหารโรงเรียนเสริมสวยเดินลุกนะคะทางนี้ทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านก็บอกว่าสําหรับวันนี้เนี่ยเป็นการรวมพลสตรีคนเก่งของจังหวัดพิษณุโลก สังคมกาลังเปราะบางสตรีนั้นยังมีพลังอีกเยอะที่จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้มีประชากรผู้หญิงเกินครึ่งของประเทศไทยพาเราให้เขามีส่วนร่วมมากขึ้นเท่าไหร่เชื่อว่าพลังทางเศรษฐกิจพลังทางสังคมก็จะมีมากขึ้นเท่านั้นค่ะ ค่ะวันนี้โลกทั้งโลกเนี่ยรวมทั้งประเทศไทยอยู่ท่ามกลางความปั่นป่วนความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต้องตามให้ทันขณะเดียวกันจากสถานการณ์โควิดนั้นกระทบกับการทําอาชีพการขาดรายได้กระทบเรื่องสุขภาพของประชาชนมา2ปีแล้วและทั้งโลกเนี่ยกำลังจะฟื้นก็มาเจอสองครามซึ่งสงครามก็ป่วนในทุกมิติทั้งความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางพลังงาน ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางทหารในภูมิภาคนี้ฉะนั้นต้องตั้งหลักตั้งสติเราคนไทยต้องเป็นหนึ่งเดียวกันถึงจะไปรอดค่ะค่ะก็ถือว่าสตรีเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่มีบทบาททางสังคมเพราะมีสตรีถึงมีพวกเราในวันนี้นี่แหละนะคะ